เย้สวัสดีครับก็อันนี้ก็เป็นคลิปแยกจากที่เราไปเที่ยวเกาหลีครั้งนี้นะครับก็คือป่านนะมีปัญหาที่เป็นปัญหามาตั้งแต่เด็กแล้วก็คือเรื่องร่องแก้มเนี่ยร่องแก้มร่องแก้มและที่สำคัญคือร่องแก้มสองข้างไม่เท่ากันข้างนี้จะลึกกว่าข้างนี้อาจจะตื้นกว่าแต่ก็คือยังไงก็ตามมาร่องแก้มเนี่ยมันมีเป็นปัญหามาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยครั้งนี้ได้โอกาสเนี่ยครับที่โป้ไปทำศัลยกรรมตาที่โรงพยาบาลอันซองมินนะคะถามเขาว่ามีการฉีดฟิลเลอร์ไหมฟิลเลอร์เป็นยังไงเพราะปกติอะฟิลเลอร์อะก็คือมันก็จะอยู่ได้3เดือน6เดือนปีนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เกรดแล้วแต่ราคาถูกไหมครับแต่พอถามไปอะเขาบอกว่าฟิลเลอร์เนี้ยจะอยู่ได้2ปีเป็นฟิลเลอร์อย่างดีแล้วก็คุณหมออ่ะจะฉีดให้มันดูเป็นธรรมชาติฟิลเลอร์ที่คลินิกเนี้ยครับ CC ละ170ดอลลาร์เขาคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐเนาะแล้วก็ส่งรูปหน้าไปให้คุณหมอประเมินแล้วคุณหมอบอกว่าน่าจะฉีดประมาณครั้งละ1 CC ก็รวมกันประมาณ 12,000 อะไรเงี้ยซึ่งหมายก็ว่าอยู่ได้2ปีราคาประมาณ 10,000 กว่าบาท 10,000 กว่าบาทของไทยแล้วก็พิมพ์มาบอกแล้วว่าเขาจะทำให้มันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดเพราะปังก็ไม่อยากให้ดูแบบโอ้โหหน้าไม่มีร่องแก้มเลยซึ่งจริงๆอ่ะชอบนะแต่ว่าพอมาอยู่จริงๆแล้วปังว่ามันก็จะดูเป็นแบบลูกโป่งไปหน่อยอะไรเงี้ยกลัวจะแบบว่าหน้าตึงจนจะแตกแล้วกลัวหน้าใหญ่เดี๋ยวไปพร้อมโป้เลยนะครับวันแรกวันที่2มิถุนาที่จะไปถึงเนี่ยโป้จะไปทำตาก่อนปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าควรจะทำพวกทรีทเมนต์หรือว่าพวกฉีดอะไรพวกนี้ก่อนที่จะทำฟิลเลอร์นะครับก็เลยแบบฟิลเลอร์ก็เดี๋ยวจะทำอีกวันนึงที่โป้ไป follow up แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยฟิลเลอร์มันเห็นผลเลยนี่เขาบอกเนี่ยก็เลยแบบแต่งหน้าแล้วถ่ายรูปได้เลยน่าจะปังเลยเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยว่าครั้งนี้หน้าปานจะเปลี่ยนไหมจะดูดีไหมแล้วก็ปัญหาที่เป็นแบบกวนใจมาตลอดชีวิตก็คือร่องแก้มเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมไปดูกันเลยครับครับตอนนี้นะครับก็มาถึงที่โรงพยาบาลอันซองมินแล้วนะครับจริงๆนะครับคุณหมอนะครับจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านการทำตานะครับผมนี่มาแต่คุณหมอก็มีบริการอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นฉีดฟิลเลอร์ทำรีจูรานหรืออะไรที่คนเกาหลีเขานิยมกันนะครับถึงเวลาแล้วครับวันนี้ปั่นจะมาฟิลเลอร์ร่องแก้มเนาะโทษถึงเวลาทำจริงก็กลัวเจ็บแต่ต้องทนมาดูกันว่าผลเป็นยังไงจริงๆอ่ะฟิลเลอร์เขาผสมยาชาอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนขี้กลัวก็ให้เขาแปะยาชาก่อนไม่รู้มันจะช่วยหรือเปล่าแต่กลัวเจ็บอ่ะตอนแรกอ่ะเขาประเมินว่าทำ1 cc พอกลัวหน้าเต็มเกินไปเพราะว่าครั้งนี้เขาต้องแก้มปัดลึกกว่าเนาะแล้วพอทำออกมาปุ๊บเนี่ยประเมินกันแล้วว่ามันยังลึกอยู่เลยมันยังเอาไม่อยู่ประเมินต่ำเกินไปก็เลยฉีดเพิ่มเป็นอีก 0.5 cc ก็เคยรวมเป็นข้างนี้ 0.9 ข้างนี้ 0.6 เป็น 1.5 cc แล้วดูดิคือครั้งนี้เห็นผลเลยเออจริงดูดิคืออันนี้ไม่ได้แบบไม่ต้องแต่งรูปเลยอ่ะฉีดอีกครั้งนึงมันก็จะไม่เจ็บมากแล้วพอยาชามันยังออกฤทธิ์อยู่ครั้งนี้ไม่ต้องแต่งรูปแล้วนะชาแต่ว่ามันยังมีรอยช้ำอยู่ถูกป่ะเนี่ยเป็นรอยช้ำแล้วก็มีรอยเข็ม2จุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอประมาณ 2-3 วันและที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะห้ามกินชากาแฟประมาณ1วัน2วันอ่ะโอ้ยแล้วจะไปคาเฟ่ยังไงอ่ะแต่ก็ต้องทนเพื่อต้องดูดีแล้วก็ห้ามโดนแดดห้ามโดนความร้อนแล้วก็ประมาณเนี่ยสัปดาห์ละ2ชั่วโมงห้ามก้มหน้าห้ามนอนคุณหมอน่ารักที่บอกว่าแบบเชียร์อัพตลอดว่าไม่เป็นไรเจ็บนิดหน่อยเจ็บอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยมันทำให้เราแบบสบายใจขึ้นรีแลกซ์ขึ้นเงี้ยมาวันนี้ครับก็คือวันแรกหลังจากที่ฉีดฟิลเลอร์เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมมันจะมีรอยเข็มตรงนี้หมอจะฉีดเข้าไปทั้งสองข้างเลยนะครับนี่ข้างนี้ร่องแก้มปัดลึกกว่าเขาจะฉีดไปประมาณ 0.9 cc ข้างนี้ประมาณ 0.6 cc ทั้งหมดรวมกันทั้งหมด 1.5 cc จะบอกว่าข้างนี้มันยังมีรอยมีร่องอยู่เลยอะแต่ข้างนี้มันดีขึ้นเยอะแหละคือโอเวอร์ออลมันดีขึ้นอยู่แล้วแหละแต่เดี๋ยววันอังคารนี้นะครับจะให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงเขาจะดูเรื่องรีทัชให้ว่าเขาเรียกว่าที่นี่เขาจะเรียกว่ารีทัชว่าตรวจเช็คครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับไทยว่าเฮ้ยเป็นยังไงดีขึ้นไหมหรือว่าต้องเติมอะไรไหมเขาจะทำให้ดีที่สุดคือคุณหมอดูแลดีมากน่ารักมากสิ่งสำคัญเลยหลังจากทำก็คือห้ามกินกาแฟห้ามผูกยากมากเป็นคนชอบกินกาแฟมากห้ามกินกาแฟเลย1
1-2 วันเพราะฉะนั้นเราก็เป็น2 วันไปเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะง่วงๆหน่อยกินกาแฟไม่ได้แล้วก็อย่าโดนแดดอย่าโดนความร้อนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็นี่ซื้อสเปรย์ฉีดกันแดดมาฉีดเลยขายที่โอลิเวียงขยับยังนี่ป่ะแล้ววันนี้ก็พร้อมออกไปเที่ยวแล้วโดยที่ว่าเราไม่ต้องแต่งร่องแก้มเยอะแล้วข้ามจับด้วยแหละยิ้มยังเป็นก้อนอยู่หรือเปล่าแต่ว่าโอเวอร์ออลดีขึ้นเยอะแล้วนะครับโอเคไปเที่ยวดีกว่าวันนี้มา follow up นะครับก็คุณหมอบอกว่ามันไม่ควรฉีดเพิ่มแล้วเพราะแม้มันจะเป็นก้อนแล้วมันก็จะดูเยอะเกินไปเพราะว่าหน้าปาดอ่ะไม่เท่ากันอยู่แล้วด้วยของแบบกระดูกหรือว่าแบบความหย่อนคล้อยอ่ะคือฉีดฟิลเลอร์ไปมันจะไม่ช่วยแล้วมันจะทำให้หน้าเต็มมากกว่าเพราะฉะนั้นควรจะไปเลเซอร์ยกกระชับหรือจัดฟันหรือทำอะไรก็ได้ที่แบบมันจะปรับโครงหน้าขึ้นแต่หน้าเนี้ยเมื่อเทียบกับหน้าเก่าอันนี้ดีขึ้นเยอะมากดีขึ้นเยอะแล้วก็หมอเขาก็สอนวิธีการกดฟิลเลอร์พุชอะไรด้วยเนี่ยไลน์ upside push down inside and okay โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะกลับไทยแล้วอันนี้ก็ฉีดฟิลเลอร์มาได้ประมาณ3 วันละแต่ว่าเมื่อคืนรู้สึกปวดหน่วงๆตรงนี้นิดนึงเพราะไปกินปิ้งย่างมาหรือเปล่าแต่ว่าพอดีถามทางคลินิกแล้วเขาบอกว่าทางโรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่ามันเป็นอาการปกติเวลาฉีดฟิลเลอร์ไปแล้วนะครับมันจะหน่วงๆตรงนี้นิดนึงแต่วันนี้ไม่เป็นละแล้วก็อาจจะแบบเริ่มเข้าที่แล้วแต่ว่าน่าจะต้องผ่านอีก 1-2 สัปดาห์มันจะเข้าที่กว่านี้แต่ว่ามันยังบวมเข็มอยู่นิดนึงแล้วรอยเข็มเนี่ยเห็นมั้ยยังเห็นอยู่นิดนึงเหมือนรอยสิวแต่ตอนนี้มันเหมือนรอยสิวแล้วโอเคละแต่งหน้าได้อะไรได้เดี๋ยว2-3 สัปดาห์มันน่าจะเล็กแบบลึกไอ้ตื้นขึ้นกว่านี้ลึกตื้นขึ้นกว่านี้นะเดี๋ยวลองดูกันครับ